ราเมศขอให้ทำจริงหุงข้าว10ปีเลี้ยงคณะรัฐมนตรีดักคอภูมิธรรมอย่าเอาข้าวที่อื่นมาสวมการเมืองวันที่8พฤษภาคม2567 14นาฬิกา41นาทีราเมศขอให้ทำจริงหุงข้าว10ปีเลี้ยงคณะรัฐมนตรีดักคอภูมิธรรมอย่าเอาข้าวที่อื่นมาสวมชี้ตอนนี้ประชาชนไม่มั่นใจร้านข้าวแกงแล้วแนะตรวจสอบคุณภาพข้าวอย่างมีมาตรฐานเมื่อวันที่8พฤษภาคม2567นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รับคำท้าหุงข้าว10ปีในโครงการจำนำข้าวให้คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีกินทุกวันอังคารว่าขอให้ทำจริงเอาข้าวมาจากโกดังดังกล่าวจริงให้สื่อมวลชนให้คนกลางมาร่วมดูด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าไม่เป็นการสร้างภาพเอาข้าวทั่วไปที่อื่นมาหุงให้รัฐมนตรีกินนายราเมศกล่าวต่อว่าอย่างที่บอกว่าคนเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คิดได้แค่นี้อย่าเป็นดีกว่ารัฐบาลก็ไร้ความคิดไม่มีสมองคิดปกป้องประชาชนในเรื่องสุขภาพอนามัยคิดตามธงอย่างเดียวให้ทุกคนท่องเหมือนกันเหมือนนกแก้วนกขุนทองข้าวดีกินได้กินโชว์ยังไม่มีใครพูดถึงมาตรฐานการตรวจข้าวเลยบ่งบอกถึงรัฐบาลไร้คุณภาพโดยสิ้นเชิงไม่น่าเชื่อว่ารองนายกรัฐมนตรีจะยังคงคิดไม่ออกว่าเรื่องดังกล่าวจะแก้ปัญหาอย่างไรเรื่องนี้ถ้าเข้าใจต้องกลับไปยึดหลักการตรวจคุณภาพข้าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเชี่ยวชาญก็ต้องช่วยกันและเรื่องนี้ไม่มีใครใช้จินตนาการเพราะทุกคนเห็นภาพที่ออกมาก็เป็นห่วงประชาชนหากมีการเอาข้าวเก่าที่บริโภคไม่ได้ไปขายเข้าสู่ตลาดก็เสียหายทั้งตลาดข้าวประชาชนเขามองไปถึงร้านขายข้าวแกงทั่วไปที่เขาไม่มั่นใจว่าจะเป็นข้าวที่มาจากโกดังที่เก็บเกิน10ปีหรือไม่ฉะนั้นก็จะย้อนกลับไปจุดเดิมที่เสนอคือการตรวจคุณภาพข้าวอย่างมีมาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนายราเมศกล่าวไอ้อภิสดาประกาศยุติบทบาทขอบคุณทุกคนที่เคยซัพพอร์ตธุรกิจที่ตั้งใจทำมาเป็น10ปีบันเทิงวันที่9พฤษภาคม2567 8นาฬิกา18นาทีแฟนๆรับทราบส่งหัวใจรัวๆไอ้อภิสดาประกาศยุติบทบาทขอบคุณทุกคนที่เคยซัพพอร์ตธุรกิจที่ตั้งใจทำมาตลอดเป็น10ปีหลังมีลูกสาวไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องมาปีกว่าไอ้อภิสดาโพสต์ประกาศยุติบทบาทธุรกิจเช่าชุดสวยดั่งเซเลบพร้อมขอบคุณลูกค้าจากใจโดยระบุข้อความว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆคนที่เคยมาใช้บริการที่แอดเซเลบโคลเซตจากใจค่ะนับเป็น10ปีที่ไอทำร้านเล็กๆนี้ขึ้นมาซึ่งตอนนี้ไอไม่ได้ทำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมาปีกว่าแล้วนับตั้งแต่มีน้องเลอาคนที่มารับดูแลร้านต่อก็คือพี่ยาวซึ่งถือว่าพี่ยาวเป็นเจ้าของร้านเป็นคนดูแลรับผิดชอบทั้งหมด 100% ใครที่เคยใช้บริการก็สามารถไปใช้บริการต่อได้นะคะขอบคุณทุกคนที่เคยเป็นกำลังใจและซัพพอร์ตให้ไอในธุรกิจที่ไอตั้งใจทำมาตลอดอีกครั้งค่ะโดยมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์รับทราบจะได้ชัดเจนไม่เข้าใจผิดพร้อมทั้งส่งหัวใจให้ด้วยรวมข้องใจทักษิณเจรจากลุ่มชาติพันธุ์เมียนมาในฐานะอะไรหวันมีผลผูกพันรัฐบาลการเมืองวันที่8พฤษภาคม2567 12นาฬิกา57นาทีรวมข้องใจทักษิณ
เจรจากลุ่มชาติพันธุ์เมียนมาในฐานะอะไรเพราะไม่มีตำแหน่งในรัฐบาลหวันมีผลผูกพันรัฐบาลจ่อเรียกหน่วยงานแจงกมท.มั่นคงเมื่อวันที่8พฤษภาคม2567นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.ความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์กรณีความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่พบปะกลุ่มชาติพันธุ์เมียนมาเพื่อขอเป็นตัวกลางเจรจาสันติภาพในเมียนมาโดยนายรังสิมันต์กล่าวว่าตนกังวลว่าสิ่งที่นายทักษิณดำเนินการนั้นจะสร้างความสับสนต่อบทบาทประเทศไทยในการสร้างสันติภาพในเมียนมาเพราะนายทักษิณไม่มีตำแหน่งใดในรัฐบาลและรัฐบาลไม่ได้มอบหมายให้ในฐานะตัวแทนรัฐไทยไปดำเนินการทั้งนี้ตนสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นคนกลางเพื่อสร้างสันติภาพในเมียนมาแต่ควรเป็นไปในกลไกที่ถูกต้องและความชอบธรรมแต่กรณีของนายทักษิณนั้นไม่รู้เป็นมาอย่างไรไปเจรจาต่างๆได้อย่างไรเมื่อถามถึงความกังวลว่าการเจรจาของนายทักษิณจะมีผลผูกพันกับรัฐบาลในการดำเนินการเกี่ยวกับสันติภาพเมียนมาหรือไม่นายรังสิมันต์กล่าวว่าเป็นประเด็นที่กังวลเพราะหน้าที่พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นตัวแทนประเทศไทยคือนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งกรณีดังกล่าวมีรัฐสภากำกับแต่นายทักษิณไม่มีตำแหน่งใดในรัฐบาลดังนั้นจึงไม่มีกลไกกำกับความสัมพันธ์หากนายทักษิณเจรจารับคำเหมือนกับผูกพันรัฐบาลด้วยก็จะทำให้เป็นปัญหาในตรวจสอบเรื่องนี้กมท.ต้องตรวจสอบอย่างแน่นอนเบื้องต้นในวันที่กมท.ความมั่นคงลงพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากวันที่12พฤษภาคมนี้จะมีกรณีของนายทักษิณแทรกมาจากเดิมที่จะไปดูเรื่องการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมและเก็บข้อมูลเรื่องนโยบายความมั่นคงนอกจากนั้นจะเรียกหน่วยงานอื่นๆคุยเพราะมีนัยสำคัญกับประเทศนายรังสิมันต์กล่าวนายรังสิมันต์กล่าวว่าบทบาทการเจรจาเพื่อสร้างสันติภาพเมียนมาควรเป็นบทบาทและใช้กลไกของหน่วยงานรัฐบาลทั้งฝ่ายความมั่นคงกระทรวงการต่างประเทศไม่ใช่ในฐานะบุคคลขณะเดียวกันท่าทีของรัฐบาลต่อกรณีของนายทักษิณที่นายเศรษฐาและนายมาริตเสงี่ยมพงษ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแสดงในลักษณะปัดความรับผิดชอบไม่รับรู้จะเป็นปัญหาในภาวะผู้นำตัวจริงของรัฐบาลเมื่อรัฐบาลไม่ปฏิเสธสิ่งที่นายทักษิณทำเท่ากับเพิ่มพลังของนายทักษิณทำให้การเจรจาที่ทำนั้นไม่แตกต่างอะไรจากการเจรจาของรัฐบาลซึ่งจะส่งผลลดภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรีลงไปอีกทั้งเมื่อไม่ปฏิเสธชัดเจนถือเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวว่าใครคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงใครคือผู้มีอำนาจตัดสินใจประธานกมท.มั่นคงกล่าวนายรังสิมันต์กล่าวว่ากรณีที่นายทักษิณคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์แม้จะเป็นฝ่ายที่เรียกร้องประชาธิปไตยในเมียนมาแต่ภาพของนายทักษิณต่อสันติภาพเมียนมาไม่ชัดเจนว่าต้องการประชาธิปไตยแบบไหนและที่ผ่านมาในการตรวจสอบกมท.มั่นคงไม่เคยได้รับรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศมองภาพสันติภาพเมียนมาแบบไหนดังนั้นหากเจรจาเพื่อสภาบริหารแห่งรัฐเมียนมาหรือ SAC อย่างเดียวจะทำให้สันติภาพไม่ยั่งยืน